สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11นะครับเดือนธันวา2565นะครับเรียนต่อในภาคบ่ายนะครับดับที่2นะครับก็จะขอเริ่มจากอธิบายส่วนคร่าวๆก่อนแป๊บนึงนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะต่อยอดมาจากตัวอย่างที่1นะครับก็คือว่านะครับเราก็จะมีนะครับในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแรงสามนะครับซึ่งแรงสามก็จะนะครับมีหมายเลข Network Address เป็น40024นะครับและสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาจากเดิมอีกอันนึงคือเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถคอนฟิกอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้นะครับเมื่อที่ดูที่ R1 ก่อนนะ R1 และ R2 นะครับที่ R1 เนี่ยถึงแม้จะมีแลนวงใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่มาต่อตรงกับ R1 ดังนั้นนะครับ R1 จะรู้จัก40โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่า R2 เนี่ยไม่ต่อตรงอยู่กับแลน3ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเพิ่ม routing ที่ R2 เข้ามาตัวหนึ่งนะครับก็คือว่า IP root 192.168.40เพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกให้ R2 เนี่ยรู้จักกับหมายเลข Network Address 40ซึ่งเป็นหมายเลข Network Address ของแลนวงที่3เองที่เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนนะก็คือเราจะไม่ใช้ Standard Access List ละเราจะเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็น Exception Rule นะครับโดยที่ความต้องการเนี่ยจะมี2อันนะความต้องการที่หนึ่งเหมือนเดิมก็คือว่าให้ C สื่อสารกับ AD ได้แต่ D เนี่ยสื่อสารกับ AD ไม่ได้นะครับนี่คือrequirementที่หนึ่งนะที่เป็นของแบบที่หนึ่งที่ผ่านมาตรงส่วนเนี้ยเมื่อกี้เราใช้เป็น standard access list ไปใช่ไหมครับเราจะลบ standard access list ทิ้งไปและดูว่าในความต้องการเดียวกันถ้าเราจะใช้เป็น extension เนี่ยต้องทำอย่างไรอันนี้คือrequirement อันที่หนึ่งครับส่วน requirement อันถัดมาอันที่สองที่เพิ่มขึ้นมาในตัวอย่างนี้นะครับคือว่านะครับเราจะนะครับที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้นะครับเราจะให้อันนี้เป็นการเทสนะPCC ปิงหา AD ได้ครับโอเคนะครับแต่คราวนี้นะครับคือเรามีเดี๋ยวเพิ่มเป็นสองคือเราบอกว่านะครับในแลนวงที่สามเนี่ยครับในรีควีเมนที่2นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวครับตรงนี้นะครับคือว่านะครับเราจะเปิดเซอร์วิสนะครับให้บริการเพียงแค่อันเดียวคือเว็บเซอร์วิสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอุปกรณ์ PCD นะครับสามารถจะเข้าไปใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเป็นหมายเลข 4.3 ได้ครับบอก permit HTTP จาก 2.0 นะครับก็คือตรงนี้เข้าไปเล่น World Web ได้แต่ติงได้ไหมครับไม่ได้นะเพราะว่าเราเอาแค่เว็บอย่างเดียวเช่นนะครับขอทดสอบนะ PCC กับ PCD อันนี้เอาแค่ requirement 2ก่อนนะ1อันแล้วนะครับ requirement 2คือว่า PCC กับ PCD สามารถจะเข้าไปยัง World Webนะครับที่192.168.43ได้เล่นเว็บไซต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถปิงไปยังแลนวงที่3ได้ก็คือถูกบล็อกไม่ให้ปิงคือปิดปิงเซอร์วิสพูดง่ายๆคือเหมือนกับตอนทำงานจริงนะครับสมมติว่าอย่างเช่นคูเคลื่อนสมมติว่าอย่างเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่1นะครับเขาบอกว่าโอเคเราให้เล่นเว็บเซอร์วิสนะแต่ไม่อนุญาตให้ปิงเพราะบางทีอาจจะถูกโจมตีด้วยการปิงก็ได้
ก็ปิดปิงสลิปไปให้เล่นเว็บได้อย่างเดียวนะครับแต่อย่าง Google ไม่ปิดปิงนะ Google นี่คือเปิดทั้งปิงด้วยแล้วเว็บสลิปด้วยนะครับเขาเปิดขึ้นมาเพื่อที่ว่าถ้าใครเล่นเว็บไม่ได้สามารถจะปิงทดสอบได้นะครับก็คือจุดหมายต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลายๆที่นะครับจะปิดการปิงเพื่อป้องกันการโจมตีนะครับแต่ให้เปิดเล่นเว็บได้คราวนี้มาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับในส่วนของเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับอันนี้คือพอเราเซตล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่หนึ่งคือเซตล็อกอินเรียบร้อยก่อนพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทำ ACL ขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการเคลียร์นะครับ standard access list ที่อยู่ในเราเตอร์ตัวที่หนึ่งก่อนนะครับลบไปก่อนรีมูฟไปก่อนนะครับอันนี้จะรีมูฟทีคำสั่งนะครับหรือจะรีมูฟทั้ง access list หนึ่งเลยก็ได้นะครับรีมูฟทั้งหมดเลยที่ทำให้ดูเมื่อช่วงเช้านะครับอ๋อพี่แฟร์คนนี้นะครับคือตอนในคีรุ่นหนึ่งนะแล้วก็ที่มาเรียนต่อโทรริมออนไลน์แล้วก็ได้เปเปอร์ไอทีไปนะครับก็จะลองสอบถามพี่แฟร์ส่วนตัวก็ได้นะว่าการเรียนเป็นยังไงนะครับก็ถามดูได้แต่ว่าอันนี้เพิ่งเขามา observe รุ่นสามด้วยนะครับนี่นะครับก็คือถ้าจะลบทีเดียวเลยนะก็จะสั่งนี้นะครับ no access 1นะครับมันก็จะหายไปทั้งสถานะ access หมายเลข1เลยครับแล้วก็พอลบ access ปุ๊บนะครับอย่าลืมตามไปลบที่ interface ด้วยนะครับที่เรา apply ACL ไว้นะเช่นสั่งว่า no ตามด้วย IP access group 1 out นะครับพอเราลบทั้งตัว ACL เองลบ ACL ที่ไป apply ใน interface นะครับก็มาสร้าง extension นะครับคราวนี้อย่าลืมนะว่า extension กับ standard ต่างกันยังไงนะครับฉันขอเปิดรูปนี้ประกอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปิดถ้าเป็นนะครับสแตนดาร์ดนะครับเราจะแอพพลายไว้ใกล้นะครับใกล้กับปลายทางนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ย CD เป็นต้นทางถูกไหมวิ่งหา AD ใช่ไหมต้น CD เป็นต้นทางปลายทางคือ A กับ B ใช่ไหมครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดปุ๊บต้องแอพพลายไว้ที่ใกล้ปลายทางคือที่ R 1ถูกไหมเป็น R 1ฝั่งแลนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น extension ปุ๊บต้องแอพพลายไว้ใกล้ต้นทางนั่นแปลว่า extension ต้องมาทำที่ R 2นำที่ R 1แล้วนะครับมาที่ R 2นะครับครับแล้วที่ R 2นะครับเข้ามาปุ๊บเราก็เพิ่มเราก็สร้าง asset ขึ้นมานะครับหมายเลข100นะครับอันแรกบอกว่า permit TCP นะครับ 192.18.2.0ตามด้วย 0.0.0.255 อันนี้คือ view card bit นะครับ view card bit อยู่ไฟล์ไหนจำได้ไหมครับไฟล์นี้นะครับIP submit ตรงนี้นะครับอันนี้จะอาจารย์จะครูไปดูที่มาของสูตรที่สามนะครับแต่เราอาจจะไม่อันนี้คือ view card bit ตรงนี้นะครับให้ดูอันนี้สำหรับที่มาของสื่อมาร์สที่มาของวิวคัสบิทครับแต่เราอาจจะไปดูที่ตารางสูบเลยก็ได้นะครับที่ตารางตอนสอบก็เปิดได้อยู่แล้วเปิดสอบได้อยู่แล้วครับเราก็ดูตรงนี้เลยนะครับถ้าเรานะครับต้องการที่จะ allow ทั้งคลาส C เลยก็คือคลาส24หมดเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่จริงต้องถ้าเกิดไฟล์ที่แชร์ให้น่าจะมีในไดร์ตรงนี้นะครับอ
ครับวิวคัทบิตคือเป็น0.00.255ครับอ๋อจำไม่เสร็จนะครับตัวเลขนี้ต้องเขียนเป็นแต่ดูหน้าแรกก็ได้นะครับหน้าก็คือวิวคัทบิตถ้าเป็น1 ค่า 4เต็มเลยนะครับก็คือใช้เป็น0.00.255นะครับแค่นะครับตอนที่เราอาราวทั้งหมดนะครับก็คืออันนี้เราจะบอกว่า0.0นี่คือสับเน็ตมาสคือ IP สับเน็ตของแลน2ถูกไหมครับที่ PCC กับ PCD อยู่ถูกไหมครับจะบอกว่าอนุญาตนะครับ permit โปรโตคอล TCP ถ้าต้นทางมาจากแลน2คือ network address 0.0ทั้งคลาส C เลยนะครับ0.0.0.255นี่คือวิวคัทบิตที่เป็น24นะครับคือทั้งคลาส C เลยนะครับต้นทางถ้าต้นทางเนี่ยมาจากแลน2ที่อยู่ใน network address 0.0.24นะครับไปยังปลายทางนี่เป็นโฮสต์ตัวเดียวผมนะครับไปยังปลายทางที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์13นะครับและใช้บริการ equal to 8080คือพอร์ตนัมเบอร์นะจำได้ไหมในบทที่4ที่เรียนไปนะครับพอร์ตนัมเบอร์ที่เป็นเวลโนนพอร์ตนะครับถ้าเป็นเวิร์ดเว็บใช่ไหมครับ HTTP จะใช้พอร์ต80เป็น default โดยปริยายนะครับถ้าเกิดเป็น HTTPS ก็443นะครับอันนี้คือบอกว่าครับเขาถ้านะครับต้นทางมาจากแดน2ไปยังปลายทางที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์43และใช้บริการและใช้โปรโตคอล TCP ที่เป็นเซอร์วิสพอร์ต80แอคชั่นคือ permit คืออนุญาตนะครับนัดแรกนี่คือเป็นการตอบ requirement อันที่สองนะของเทรนที่สองนะครับครับส่วน access list 100มาที่สองนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มาแทน standard access list นะครับจะมาแทน standard access list ของเทรนที่หนึ่งคือเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าในตัวที่หนึ่งนะครับเราอนุญาตให้ C เข้ามาแลนหนึ่งได้หา A กับ B ในแลนหนึ่งได้เนี่ยนะครับซึ่ง C กับ D อยู่แลน2นะครับอนุญาตให้ C เข้ามาหา A กับ B ในแลนหนึ่งได้แต่ D เนี่ยไม่อนุญาตครับเราใช้ standard access list ใช่ไหมครับพอมาตัวที่2นี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ extension คือคำถามนี้แหละนะครับ access list 100 permit IP protocol IP คือแค่เรื่องสามนะครับต้นทางคือว่าถ้าต้นทางเป็น 2.2 เห็นไหมครับอันนี้คือ PTC ถูกไหม 2.2 นะครับโดยใช้ 0.0.0.0.0 อันนี้คือระบุเป็นแค่โฮสต์ตัวเดียวถ้าต้นทางเป็น PTC นะครับจะเข้ามายังอุปกรณ์ที่อยู่ใน Network Address 1.0.24 คือทั้งหมดเลย 0.0.0.255 อยู่ถ้าบิตคือทั้งคลาส C นะครับคือพูดง่ายภาษาตีความก็คือว่านะครับIP คือ L3 นะครับระบุว่าเป็นแค่ L3 นะครับถ้า IP ต้นทางเป็น2.2ที่อยู่ใน LAN 2นะครับก็คือ PCC เองต้องการจะเข้ามาใน Network Address 1.0 LAN 1ที่มี AB อยู่นะครับถ้าตรงกันตามนี้นะต้นทางไปตามนี้ปลายทางไปตามนี้ Action คือ Permit คืออนุญาตก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็น PCC นะครับอนุญาตให้เข้ามาได้นอกนั้นเนี่ยไม่อนุญาตนะครับเราจะแค่ C ตัวเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้นะว่าบัตรที่2เนี่ยนะครับมันอนุญาตแค่ C ตัวเดียวแต่อันอื่นไม่อนุญาตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบัตร deny any default นะครับสรุปนะครับว่าบัตรแรกบอกว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน network address 2.0.24 นะครับสามารถจะเข้าไปใช้เว็บเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์หมายเลข43ได้นะครับนี่คือประเด็นที่1นะประเด็นที่2บอกว่า PTC นะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้จะเข้าถึงนะเข้าถึง LAN 1ซึ่งมีหมายเลขหน่วยได้เป็น10ได้ครับถัดมานะครับมันก็จะเพิ่มบรรทัด deny all ให้โดยอัตโนมัติถูกไหมครับและนอกเหนือจากมาที่1มาที่2นี่แหละที่เหลือคือดีไลน์หมดเลยนะครับเพราะมันก็จะกลายเป็นว่าซอฟต์ PC วิ่งเข้ามาหา A กับ B นะ
พีซีซีวิ่งเท่าไหร่ A B สมมตินะครับที่อยู่แลนหนึ่งนะถ้าพีซีซีวิ่งพีซีซูวิ่งมาครับปุ๊บพันแรกตรงนะตรงว่าพันแรกคือต้นทางตรงก่อนเป็นพีซีซีเพราะว่าพีซีซีอยู่ในสองจุดศูนย์ทวิขีดใช่ไหมครับตรงปุ๊บแต่ปลายทางตรงไหมไม่ตรงปลายทางมันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ PCA PCB ถูกไหมครับใช่ไหมท่านที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่แมทนะก็ลงมาทำอันที่สองอันที่สองพบว่านะครับต้นทางสองจุดสองตรงเลยคือ PCC โดยเฉพาะเลยต้นทางตรงปลายทางตรงไหมปลายทางก็ตรงนะเพราะว่า A กับ B มันอยู่ใน1.024ใช่ไหมครับต้นทางตรงปลายทางตรงโปรโตคอล IP ระยะสามตรงแอคชั่นคืออะไรครับเพอร์มิทเห็นไหมถ้า PDC วิ่งมายังแลนหนึ่งก็คืออนุญาตเองนะครับเขาจบแค่นี้นะไม่โปรเซสต่อถูกไหมครับเพราะมันแมทแล้วแต่ถ้าเป็น PCD ล่ะครับ PCD วิ่งมาถึงปุ๊บเช็คบรรทัดที่หนึ่งก่อน PCD อยู่ใน2.0.4ไหมครับอยู่ต้นทางตรงปลายทางตรงไหมไม่ตรงเพราะปลายทางเนี่ยมันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ในแลนสามนะครับก็ไม่ตรงนะครับก็ลงมาทำอันนี้คือ PCD จะวิ่งมาหา A หรือ B นะครับอันที่หนึ่งไม่ตรงถูกไหมครับเพราะปลายทางนี่มันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ในแดนสามไม่ใช่แดนหนึ่งครับก็มาทำเช็คทดสอบมา ACL บานที่สองนะครับพบว่าต้นทางของที่สองตรงไหมครับ PCD มันคือ2.3ถูกไหมอันนี้เราเอาเราแค่โค้ดตัวเดียวนะเอาเราแค่2.2คือ PCC ใช่ไหมครับถ้า PCD เป็น2.3ก็ไม่ตรงต้นทางไม่ตรงก็ไม่แมทกับบรรทัดที่2ของ ACL ก็จะไหลลงมาเจอบรรทัดที่เป็น default deny all พอเจอ deny all ปุ๊บก็หมายความว่านะครับทุกอย่างบล็อกหมดเลยไม่อนุญาตหมดเลยก็ PCD ก็ไม่สามารถจะเข้าถึง PCB PCD นะไม่สามารถเข้าถึง PCA และ PCB ที่อยู่ในแดนหนึ่งได้ด้วยประการฉะนี้เคลียร์นะนะครับเมื่อสร้าง asset list ที่เป็น extension หมายเลข100เสร็จปุ๊บก็มา apply ในอินเทอร์เฟซที่เหมาะสมนะครับไอ้ที่ R2 ใช่ไหม R2 มี2อินเทอร์เฟซนะมี LAN กับ WAN ถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้า extension จะ apply ใกล้กับต้นทางต้นทางคือ C กับ D ใช่ไหมครับเช่นต้นทางอินเทอร์เฟซของ R2 ที่อยู่ใกล้ C กับ D มากสุดก็คือฝั่ง LAN นั่นเองก็คืออินเทอร์เฟซนะครับอันนี้อินเทอร์เฟซS 0/0นะครับก็ apply IP asset group 100นะครับคราวนี้ direction หลักเป็นอะไรนะครับเราเห็นว่าตอน C กับ B วิ่งไปหา A กับ B หรือวิ่งไปหาคนอื่นๆนะครับตอนที่ C กับ B วิ่งไปหา A กับ B หรือวิ่งไปหา web server นะครับแพ็คเกจจะส่งจาก C วิ่งมาอย่าง router ใช่ไหมครับ router จะรับแพ็คเกจนี้ที่ in direction ถูกไหมครับเพราะเราก็รับมาจาก A กับ B วิ่งมาหาเราเตอร์ถูกไหมก็เป็นอินนะครับเป็นอินคัมมิ่งนะครับก็พายเป็นอินเข้าไปเสร็จแล้วครับเรียบร้อยละง่ายๆนะครับตามนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสักกันดูนะครับนี่จากนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแก้จากแล็บหนึ่งมานะนะครับอันนี้คือแล็บหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวจันเดี๋ยวอันนี้สมัครแล้วเดี๋ยวก็แล็บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีจอเพราะว่าเดี๋ยวอันหนึ่งจะซ้ำกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาก่อนก็จันข้างล่างนี้ก่อน
นี่ก็ดับหนึ่งครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับที่ R1 นะครับว่า R1 หรือว่าอยู่บ้านนะครับตอนนี้ R1 นะครับมี asset ที่เป็น standard อยู่นะครับเราก็เริ่มต้นก่อนนะเราก็มาเคลียร์ R1 ก่อนนะครับที่อันหนึ่งนะครับเราลบออกก่อนนะครับก็อันนี้คอนฟิกนะครับแล้วก็โนแอคเซสลิสต์หนึ่งนะครับเราโชว์แอคเซสลิสต์นะครับไม่มีแล้วว่างเปล่านะครับลบไปก่อนแล้วครับแล้วก็เข้าไปยังอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้เราแอปพลายมาใช่ไหมครับเราแอปพลายตรงนี้บ้าง copy มาครับตรงนี้เราก็ paste ต้องเพิ่มโน้ตด้วยนะครับลองโชว์รันดูหน่อยครับตอนนี้รันนะครับที่จะเปลี่ยนนี้หายไปแล้วนะครับ IPS Asset Cookie หายไปแล้วนะครับ Asset List ก็หายไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟนะครับนี้กลับมานะครับเมื่อกี้คอนเซ็ปต์ของเรานะครับดูเรื่องเราที่นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ไม่ทันตรงอินเทอร์เฟซตรงรอบอินเทอร์เฟซนะครับครับผมตอนนี้ครับจะส่งให้คุณครับนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ตั้งอันนี้ไอตัวแลนแลนเพิ่มขึ้นมาที่เป็นแลนสามกลับมานะครับที่ R1 นะ R1 เรามีเดี๋ยวนี้ขอจะเปลี่ยนเป็น RE แล้วกันนะครับนี่เป็น RE แล้วกันคราวนี้เนื่องจากเป็นซิสโก้รุ่นนี้มีแรงพอร์ต2 โมดูลอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเพิ่มโมดูลก็คือสามารถจะเพิ่มได้เลยนะครับก็สร้างสวิตช์ขึ้นมานะครับเอาซึ่งขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตามรูปบนนะครับแล้วก็มี PC กับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มาเชื่อมนะครับตรงนี้ใช้พอร์ตฟ้า01นะครับครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ต่อไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อันนี้ต่อมายัง PC อันนี้เป็นแลนสามของเรานะครับอันนี้นะครับมาที่ RA นะซึ่งเราต้องเคลียร์สลับอีกไฟล์ใช่ไหมครับลองโชว์ IP แล้วดูนะครับตอนนี้นะครับใน RA อันนี้คือ RA นะเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงนะครับ Hostname RA นะครับเป็น RA นะครับ
ที่ RA โชว์ไอคิวดูดูนะครับที่ RA นะมี3 entry ถูกต้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเดิมกับเกิดที่1ใช่ไหมครับมี2แลน1แหวนที่สถานที่นี้ส่วนนี้จะเป็นสีแดงอยู่เพราะยังไม่มีการเซตค่าให้หมดนะครับคราวนี้แน่นอนครับเมื่อเราเซตมีการเซต IP ที่แลน3ถ้าเกิดเซตถูกต้องนะครับเมื่อโชว์ IP รูทตรงนี้ปุ๊บ RA จะเห็นเป็น4 entry โดยอัตโนมัติเพราะว่าอันนี้มันต่อตรงถูกมั้ยครับถัดมานะเราก็มาเซตคำตอบที่ RA เองอันนี้คือก่อนเซตค่าอินเทอร์เฟซใหม่ให้มันนะครับที่ RA นะครับก็มาตรงนี้กับตอนที่คอนฟิกเรชันโหมดนะครับเริ่มต้นเซต IP address ก่อนนะครับอินเทอร์เฟซฟ้า0ทั้ง1นะครับจะเป็น1ข้อ 2.168.4.1 นะครับนี่ก็255แล้วก็โรชดาวนะครับตัวหลักนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะคราวนี้มาดูเซตคับเรียบร้อยครับเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันครับว่าพอเราโชว์ทีรูทขึ้นพวกจะเป็นยังไงครับโชว์ไอทีรูทเดี๋ยวมันยังไม่สีเขียวสีเดียวนะมันยังไม่มีส้มลองดูก่อนนะครับนะครับตอนนี้เห็นไหมครับที่ RA นะนะครับเราทิ้งเซิร์ฟเวอร์ที่ RA นะครับโชว์ทีรูทปุ๊บขึ้นมาสี entry แล้วเห็นไหมเราต้องเซตสถิติแล้วกับมันนะครับเพราะมันต่อตรงอยู่อันนี้เราไม่งงนะนะครับตอนที่ RA เสร็จหน้าที่ละมาที่ RB นะครับแต่ RB นะครับเริ่มต้นนะครับที่ CLI ครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อมันก่อนนะAdvanced Mode ครับแล้วก็ Config Mode นะครับเป็น RB นะครับที่ RB นะครับเรามาโชว์IP root ดูกันนี่ที่ RB นะมีสาย entry โอเคครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าในบทนี้มีเรื่องทั้งหมด4วงนะครับมี3 LAN 1 WAN ตอนนี้ RB เห็นเพียงแค่3เรื่องกับ address ขาดไป1อันถูกไหมครับก็คืออันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ40ตรงนี้นะครับก็คือตามตัวอย่างนี้ตามจุดของเรานะครับเราต้องการ40เพิ่มมาอีกหนึ่งอันใช่ไหมครับที่ RB นะครับก็เข้ามาที่นี่เลยครับคอนฟิกเลยนะครับก็ RB ไม่มีการเพิ่มเซตอะไรเพียงแค่เซตเราต้องเพิ่มนะครับก็บอกให้มันรู้จัก 1.2.168.4.0 นะครับส่วนมากก็เป็นทั้งคลาสซีเลยนะครับ24.0 ลิงก์ฮอปครับลิงก์ฮอปจาก R2 นะจะชี้ลิงก์ฮอปไปยังแลน3นะครับก็คือตัวเดิมนะคือตัวนี้เห็นไหมครับ R2 นี่เป็น sub area นะจะชี้เซตเป็น default เราก็ได้แต่ที่ทำเป็น static ไปก่อนนะครับลิงก์ฮอปก็คือตัวนี้สาย1นะครับแอบเรียบร้อยนะครับสั่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บกลับมาใหม่ที่เซลล์อันเมื่อกี้ภาษาเนื้อที่เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเราซิ่งนะครับโดยใช้สถิติเรานะครับเรามาโชว์ไอพีรูทกันดูครับตอนนี้ที่ RB นะมีเสียงทวีแล้วแต่เป็น S 2ตัวนะครับเพราะต้องใช้สถิติก็ต้องตรวจค่าสถิติเราได้2ครั้งในขณะที่ RA นะครับโชว์ IP root ปุ๊บมี4 entry เหมือนกันแต่ RA นะครับมี S เพียงตัวเดียวที่เหลือเป็น C คือต่อตรงมี C 3ตัวเพราะ RA เหลือ1ครับมี3 interface นะครับก็มี C 3 entry R2 หรือ RB เนี่ยมีแค่2 interface ก็มี2 entry นะครับ
แล้วมาเติมเต็มด้วยชาติกราให้มันนะครับตอนนี้ R AIB เรียบร้อยนะครับอันนี้เรามาเซตที่ตัวเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาพีซีนี้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้ default gateway นะครับ192.168.4.1นะครับแล้วก็ IP ของมันเราให้เซิร์ฟเวอร์เป็น43อันนี้เป็น42ครับเสร็จแล้วครับพีซีหนึ่งครับมาที่ตัวนี้บ้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับมีข้อเขียนเป็นตัวเดียวกัน4.1นะครับ IP ตัวเองเป็น43นะครับคราวนี้เว็บเซอร์วิสทำยังไงในของเซิร์ฟเวอร์ของซิสโก้นะครับเดี๋ยวก่อนดูดีก่อนก่อนจะเปลี่ยนนะครับโซลที่ตัวนี้ให้ตัวเนี้ยนะครับมาเล่นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเริ่มต้นเข้ามาที่ตัวอันนั้นเราปินก่อนตัวนี้ IP config ก่อนนะครับตัวเองเป็น42เก็บเว็บเป็น41ถูกต้องปินเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์43นะครับอันนี้ปิงได้เพราะว่ามันเป็นแรงมูลเดียวกันนะมันไม่แต่ถ้าเกิดว่ามาจากแรง2เนี่ยมันไม่เรานะเปิดเฉพาะเว็บเซอร์วิสแต่นี่ปิงจาก PC ที่อยู่ในแรงโมเดลครับเว็บเซิร์ฟเวอร์คือแรง3ปิงได้นะครับปิงไปยัง 4.3 ใช่ไหมครับปิงได้นะครับอันนี้ไม่งงนะเนื่องจาก PC 1มันอยู่ในแรง3นะครับจึงก็ปิงหาเซิร์ฟเวอร์ในแรงโมเดลมันได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิด PC 1จะเล่นเว็บเซิร์ฟเวอร์บ้างยังไงครับอย่างตรงนี้ก็คือเข้ามาที่นี่เว็บเบราว์เซอร์ครับพิมพ์ไปยังนะครับ192.168.4.3ครับนี่คือหน้าเว็บไซต์นะครับของตัวนี้จะเป็น Cisco Packet Tracer ตรงนี้นะครับที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อสูตรเราแล้วกันนะครับก็เข้ามานะครับมาที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับมาที่ service นะครับเมื่อกี้เข้ามาไปดู service นี่นะแล้วเข้ามาเลือกตรงนี้edit ตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วกด edit แก้ไขนะครับตรงนี้เมื่อกี้เห็นไหมซิโก้ถ้าเกิดเซอร์เปลี่ยนเป็น non display เราวีสามแล้วแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเซฟกับไม้ตัวนี้ใหม่เราลองรีเฟรชมาดูนะครับเอาผมจากเดิมเป็นนี้ใช่ไหมลองผมเหมือนกันทีเปลี่ยนนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นนอนดีกรีวีสามแล้วนะครับลองเล่นดูได้นะอันนี้เฉพาะโปรแกรมนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้เราเช็คก่อนว่าเราที่เราถูกต้องหรือเปล่านะครับที่ RB นะตอนนี้เราจะไม่เช็ค ECR ถูกไหมครับที่ตอนนี้ไม่มี ACL นะเช่น PCC ก็คือต้องไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับPCC นะ IP config ก่อนครับตัวเองคือ 2.2 นะครับเขียนเป็น 2.1 ถูกต้องนะครับปิงไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์192.168.4.3นะครับ
หรือพิมพ์ได้นะครับถึงแม้พิมพ์ได้รีพลายมานะครับตอนนี้ PTC ปีหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะเพราะยังไม่มีการทำ ACL นะครับเราเตอร์โดยฟอร์มมันปล่อยผ่านหมดนะครับถัดมานะครับเอา PTC ไปเล่นเว็บเซิร์ฟเวอร์บ้างตัวอย่างงงนะมันจะมันลงจริงงงนิดนึงกดออกไปก่อนนะครับแล้วเลือกตรงนี้เดี๋ยวเบราว์เซอร์พิมพ์ที่192.168.4.3เห็นครับเห็นเป็นเว็บหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์นอนดูทีวีสามนะครับถูกต้องนะครับตอนนี้ซีปิงได้เล่นเว็บได้นะครับดีก็เหมือนกันถ้าดีมันช่วยได้ช่วยได้นะครับที่ดีนะครับเอาไปเช็คเว็บเลยก็ได้นะครับซีก็ได้ดีก็ได้ครับคราวนี้เราจะมาหาบล็อกแล้วนะครับตามกดตามเราจะคือจะท่าขึ้นมาสองบรรทัดนะครับตามนี้นะครับก็มาที่เราเตอร์นะครับก็บิดครับก็มาสร้างกฎก่อนก็มาที่คอนฟิกนะครับเริ่มต้นได้แอสเซทกดแท็บปุ๊บมันมาให้แล้วก็มาได้100นะครับอันแรกคือเพอร์มิทแอสเซทเพอร์มิทนะครับโปรโตคอลที่ใช้เป็นแบบสมบัติ TCP เพราะว่า HTTP มันรันบน TCP นะครับจำได้ไหมบทที่4ใน layer 4นะ transport layer นะครับมีวิธีการส่งอยู่หลายวิธีนะครับแต่ที่สำคัญคือสมบัติ TCP หรือ UDP ถ้าเป็น TCP เป็นส่วนกับการส่งจดหมายลงทะเบียนก็คือถ้าเกิด loss ปุ๊บต้องมีการ retry condition ถ้าสมบัติ UDP เหมาะสำหรับreal time application ถ้าไปเก็บรอดปุ๊บไม่มีการส่งใหม่นะครับเปิดคอแบบ TCP นะครับเพราะ TCP มันรันบน TCP นะครับการเล่นเว็บเนี่ยมันเลือกใช้โปรโตคอลการส่งแบบ TCP นะครับแล้วก็บอกว่าอนุญาตนะครับถ้ามาจากแลน2เนี่ยอนุญาตทั้งคลาสเลยก็ view cut bit เป็น 0.0.255 ครับนี่คือ view cut bit นะครับวิวคัสบิตก็ตามนี้นะครับนี่วิวคัสบิตอยู่นี่นะครับ0.0.255สำหรับทั้ง4คือทั้งคลาส4นะครับแล้วก็นะครับพอเลือก TCP ปุ๊บแน่นอนว่านะครับต้องเกี่ยวข้องกับหมายเลขพอร์ตด้วยนี่คือต้นทางนะอันนี้ปลายทางคือจะให้มันเล่นได้เฉพาะเว็บที่เกิดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ 192.168.4.3 ใช่ไหมครับใช่โฮสต์ตัวนี้ไม่งงนะนี่คือมันบอกว่าแค่ IP เดียวนะครับแต่นี่คือทั้งคลาส4นะครับจากสำนักนะครับถัดมาก็บอกว่าเป็นพอร์ตไหนพอร์ต80 Enter เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ ACLของ extension นะครับอันที่1นะอันนี้คือตาม recommendation อันที่2ที่บอกว่าให้แบรนด์2อ่ะว่าจะเป็น CDD เนี่ยสามารถที่จะเล่นเว็บได้นะครับแต่เราเอาแค่สูตรเดียวนะถัดมาที่2เป็นการกลับไปที่ requirement ของตัวอย่างที่1ถูกไหมครับเราจะเปลี่ยน requirement ของตัวอย่างที่1จากstandard มาเป็น extension ในตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า asset list 100เหมือนกันเพราะเป็นอันเดียวกันนะครับโปรโตคอลใช้ IP แล้วเพราะเป็นแค่ layer 3แล้วระบุเป็นแค่ต้นทางปลายทางพอแล้วเพราะว่าใน LAN 1 A กับ B เนี่ยมัน
ันไม่มีการเปิดเว็บเซอร์วิสหรือว่าแอปพลิเคชันเลเยอร์มันเป็นแค่การปิงธรรมดานะครับก็เอาแค่โปรโตคอลเป็น IP เพื่อระบุว่าเป็นแค่ L3 พอแล้วนะครับก็ระบุแค่พารามิเตอร์2ตัวคือต้นทางปลายทางต้นทางคือว่าถ้าเป็นต้นทางนะครับมาจาก 2.0 ก็คือว่านี่เป็นทั้งคลาส C เลยนะครับเป็นคลาสเลยเขาไม่ใช่อันนี้เราจะบอกว่า C เล่นได้ถูกไหม C เข้าถึง A กับ B ได้แต่ D ไม่ได้ถูกไหมครับต้องระบุแค่ครึ่งเดียวก็คือ2.2ก็คือ C นั่นเองครับแล้วก็เป็นแค่ครึ่งเดียวก็เป็น 0.0.0.0 หรือจะใช้แบบนี้นะครับหรือจะใช้เป็นโฮสต์ก็ได้นะได้สองแบบนะครับจะทำแบบโฮสต์ให้ดูนะครับแบบนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือต้นทางนะปลายทางส่วนปลายทางนะครับปลายทางคือว่า A กับ B คือเอาทั้ง A และ B เลยถูกไหมคือทั้งคลาสC ของหมายเลขหนึ่งหัวเลข 1.0 ก็คือ 192.168.1.0 ทั้ง 24นะครับแต่ต้องใช้เป็น view class bit ก็กลายเป็น 0.0.0.255 แทนทั้งหมดนะครับอันนี้ต้นทางนะตัวเดียว 2.2 ปลายทางนี่คือทั้ง class C เลยนะครับทั้งแรงหนึ่งทั้งหมดเลย 1.0 ทั้ง 24นะครับเสร็จแล้วถ้าเรา define L3 เห็นไหมครับเรื่องประคอ IP นะไอ้ตรงนี้ต้องมีนะเพราะนี้จะใช้ในส่วนของ L4 ครับที่เป็น TCP หรือ UDP ถ้าระบุเป็น IP ปุ๊บก็คือรู้เลยว่าพารามิเตอร์เหลือแค่2ตัวแล้วเหลือแค่ IP ต้นทางปลายทางนะครับเสร็จแล้วครับอ๋อลืมแอคชั่นไปแอคชั่นว่าถ้าตรงปุ๊บให้ทำไงครับ permit ใช่ไหมครับpermit รู้ป่ะล่ะครับเราลองดูนะว่าตัวสองข้อนี้เสร็จแล้วยัง show message list นะครับเรียบร้อยละมีสองข้อแล้ว extension เห็นไหมครับมีสองข้อเรียบร้อยละนะครับแล้วเข้ามาทันมาเข้ามา apply นะครับ apply ถูก interface นะครับเราดูแผนจากรูปนี้นะครับเราจะแอปพลายที่ฟ้า0.0นะครับก็เสร็จฟ้า0.0นะครับแล้วก็ใช้สั่งว่า IP asset group 100ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็น asset list หมายเลข100ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ที่บอกไปเป็นขา incoming ของ router นะครับเพราะแพ็คเกจจาก CKD เนี่ยส่งมาหา routerก็เป็นขายอินนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งล็อกที่เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายไหมครับเทสกันดูนะครับตอนเทสอาจจะลืมไลน์นะไลน์เทสที่เรากลับมาที่ PC กันครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเทสrequirement 1ก่อนดีกว่ามั้ยนะครับดูว่าเปลี่ยนจาก standard เป็น extension เป็นยังไงก็คือตัวนี้ C ต้องปิง AB ได้ถูกมั้ยแต่ D ปิงไม่ได้ใช่มั้ยครับมาที่ C ก่อนอันนี้มันค้างอยู่นะต้อง desktop ปุ๊บกดนี้ก่อนนะครับแล้วเลือก command prompt นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ C ปิงหา C เนี่ยปิงหา AB ได้นะC ปิงหา A 8.12 ปิงได้ C นะ 2.2 ปิงไปหา 1.2 ได้ปิงไปหา B คือ 1.3 ปิงได้นะครับตามที่ต้องการนะมาดีบ้างดีต้องปิงไม่ได้ใช่ไหมครับนี่นะครับอันนี้คือดีนะดีปิงไปยัง 1.2.8.1.2 ก็ปิงแผล A ต้องไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมว่าแต่คณะจำได้ไหมว่า
ันนี้ d ปีไปหา a นะครับ1 2นะแต่สิ่งที่มันบอกมาว่า reply จาก 192.168.2.1 นะครับเห็นมั้ย 2.1 คือ IP ของใครครับคือตัว RB เองนะนะครับ 2.1 นี่คือ RB เองนะครับเพราะ apply ACR ตรงนี้ถูกมั้ยครับ destination host eligible คนที่ไม่อนุญาตนะครับคือ RB นะ 2.1 ไม่ใช่ RA แล้วนะครับจากตัวที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันรีพายมามันกลายเป็นรีพายมาจาก 1.268.มาจากอิเฟกต์ของ RA นะครับ0.31 มึงนะครับผมไม่ผิดนะครับถ้าดูส่วนที่1นะครับแต่นี่คือมันอันนี้คือว่ามันรีพายมาจากตัว RB ไม่ใช่ RA แล้วนะครับถ้ามาไปยังB บ้างคุณศักดิ์ก็เหมือนกันนะครับ Destination Host Eligible นะครับคนที่ reply มาเป็น RB ไม่ใช่ RA จะต่างกันถ้าเป็นส่วนที่1เนี่ยแล้ว reply เสียที่ RA ใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่า reply มาจาก RA นะครับอันนี้เป็นจุดที่สังเกตได้นะในการทำประชุดนี้นะครับโอเคว่าส่วนประทับว่า requirement จากส่วนที่1นะครับที่ไม่ให้ Dสื่อสารกับ AB ได้แต่อนุญาต C นะครับสามารถทำได้รีบอลแล้วนะครับด้วย extension นะครับถัดมา D คอมเมนต์ที่2คือ C กับ D ติงไปหาแปล3ไม่ได้แต่สามารถจะใช้เว็บเซอร์วิสได้ถูกไหมครับอันนี้อาจารย์มาที่ C ก่อนนะมาที่ C ก่อนครับ C ต้องติงไปหาเว็บเซอร์เวอร์ไม่ได้นะครับเขียนว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่จะทำ ACL นะครับ C ติงไปหา CU3 ได้นะนี่คือก่อนหน้าจะมี ACL นะเดี๋ยวเราดูหลักฐาน ACL ติงได้ไหมนะครับ C3 เหมือนกันครับ reply จาก RB ที่ apply ACL ไว้ว่าไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็คือ C ติงไปเพิ่มไม่ได้นะครับแล้ว C สามารถที่จะใช้เว็บสวิตช์ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับสมมติว่าเปิดเว็บสวิตช์ไว้แต่อื่นไม่ยากนะครับมาที่ดีบ้างนะครับที่ดีดีลองปิง43ดูนะครับปิงไม่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นว่ารีพลายจาก RB Destination Host Eligible นะครับแล้วเว็บสวิตช์แล้วครับได้ไหมเล่นได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตามที่ต้องการนะครับครับเราจะใช้สมาร์ทสำหรับการเซตค่าอินเทอร์เฟซนะครับคำถามที่ดีมากเลยนะครับตอนเซตอินเทอร์เฟซนะครับเซต IP address กับอินเทอร์เฟซปุ๊บเห็นไหมใช้อันนี้สมาร์ทนะครับสมาร์ทหรือตอนเซตนะครับสถิติเล่านะครับตรงนี้อันนี้เห็นไหมครับต้องเป็นสถิติมานะครับเราใช้ view cut width เฉพาะการทำ ACL เท่านั้นนะครับทวนนะการเซต IP address นะครับใช้สถิติมาการเซต routing ก็ใช้สถิติมาเฉพาะสถิติเล่านะสถิติเพราะเล่านะครับส่วนการทำ ACL ใช้ view cut withview cut mask นะครับแต่ถ้าเราไปใช้ dynamic routing นะครับอย่างพวก OSPF เนี่ยตอนทำ routing นะไม่ให้ static route นะมันเป็น dynamic route แบบชิ้น OSPF นะจะใช้ view cut นะครับแต่เฉพาะที่เราจะสอบการที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับจะไม่ง่ายเลย IP address static route ใช้ static mask หมดเลยเฉพาะ SSH เท่านั้นที่ใช้ view cutโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับขอสต็อปก่อนนะครับ